หลายท่านนะฮะเรียกร้องเข้ามาบอกอุ๊ดเมื่อไหร่จะรีวิว2ตัวนี้ผมหยิบมาแล้วเรียบร้อยสำหรับลิงคอแมนโตนาโน A2 และก็ SAS2 วันก่อนนาโนโปร2ไปแล้ววันนี้มาดู2ตัวนี้กันบ้างเหมือนกันนะแตกต่างกันแค่วัสดุไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเอาทั้ง2ตัวเลยคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์สวัสดีครับมาพบกับผมแบบเดิมนะฮะไอ้อู๊ดน้องอู๊ดตาอู๊ดลุงอู๊ดหรือพลัดอู๊ดก่อนแล้วแต่จะเรียกเดี๋ยวนี้ไม่มีบอยปกรณ์นะทำไมอ่ะเบื่อเปลี่ยนมั่งอ่ะเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมอู๊ดยูทูบเบอร์บุหรี่ไฟฟ้าที่หล่อที่สุดในประเทศไทย เดี๋ยวนี้กล้องกูก็ชัดเหลือเกินนะเวลากูเป็นสิวเนี่ยกูก็อายคนเหมือนกันนะหายานู่นยานี่ยานั่นมาทาๆให้มันไม่เห็นแต่กล้องมันชัดไงนะฮะทำไงได้เมฟซีผมนะฮะถามมาว่าพี่อุ๊ดครับผมอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าพี่รีวิวเยอะๆเนี่ยพี่เคยผิดเคยพลาดหรือเปล่าผมจะบอกอย่างนี้นะฮะคือไอ้เรื่องผิดเรื่องพลาดเนี่ยผมมีตลอดนะฮะวันนี้ใช้น้ำยาเซานิกกูก็ไปบอกเป็นฟรีเบทมั่งนะฮะใช้ฟรีเบทก็ไปบอกเป็นเซานิกมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติผมจะบอกอย่างนี้ผมจะบอกว่าผมมาถึงทุกวันนี้จากคำว่าตลาดล่างผมยังจำคำนี้ขึ้นใจคำว่าตลาดล่างนะฮะผิดทุกๆผมก็ไม่ได้กูรูอะไรขนาดนั้นไม่ได้จบมาจากที่เขาเหลียงซานแห่งวงการหรือไฟฟ้าอะไรกูก็คนเหมือนกันดังนั้นกูก็ผิดพลาดได้คือเป็นเรื่องปกติแต่อย่าผิดบ่อยนะถ้าผิดบ่อยไม่ดี เรามาเข้าเรื่องนะฮะวันนี้เนี่ยผมอยู่กับพอร์ต Open System นะฮะถือว่าเป็นตัวเด่นตัวเด็ดตัวดังเลยหลายท่านก็รอชมอยู่นะฮะเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ปล่อยคลิป Mento Nano Pro 2ไปหลายท่านบอกเฮ้ยอู๊ดมันมี A2 แล้วก็ Z2 ด้วยนะฮะเฮ้ยมึงรีวิวหรือยังผมบอกใจเย็นๆกูทำไม่ทันนะฮะกูทำไม่ทันแต่วันนี้ผมได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ไหนไหนมันไม่หยิบให้กูก็ไม่เห็นเอาดิเออถ้ากล้องคนใหม่นะฮะเย็นผมได้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะ Mento Nano A2 แล้วก็ SAS2 เราลงไปดูสเปคกันที่กล้องล่างนะครับว่า2รุ่นนี้นะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าหน้าตาอย่างเดียวระบบตัวขอบตัวเครื่องหัวพงหัวพอร์ตบราอะไรว่าบรานู่นนี่นั่นเออเราไปดูสเปคกันที่กล้องล่างครับสำหรับลิงคอ Mento Nano A2 แล้วก็ Mento Nano SAS2 ไปกันเลยครับก่อนเราจะดูแพ็กเกจนะครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับ MC ผมด้วยนะฮะเพราะอะไรเพราะแบรนด์ลินคอร์เขาให้มาแค่อย่างละตัวแต่ไม่เป็นไรนะฮะเหมือนเดิมแจกเหมือนเดิมเดี๋ยวผมให้2ตัวนี้ที่ผมรีวิวนะฮะเอาเป็นว่าเอาไปเป็นที่ลึกก็แล้วกันโอเคนะเรามาดูแพ็กเกจกันแบบใกล้ๆครับสวัสดีครับมาพบกับเราแบบเดิมนะฮะจาก Channel Thai Warp ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าหยอกนะฮะหยอกผมกราบขอประทานอภัยด้วยลามปามตลอดเลยมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับแพ็กเกจของเขานะฮะก็จะมาเป็นกล่องกระดาษลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง2ตัวนะครับอ่ะด้านหน้าบอกรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะครับลักษณะตัวพงตัวพอร์ตเอ่ยชื่อบอกชื่อแบรนด์เอ่ยนะฮะ2รุ่นนี้นะครับมีหน้าจอปรับวัดได้เท่ากันนะฮะแต่มีสิ่งที่ไม่เหมือนกันอ่ะเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่า2รุ่นนี้นะครับใช้หัวพอร์ตนะฮะตระกูลแมนโตเนี่ยคือได้ทุกตัวนะฮะมีหน้าจอปรับวัดได้มาพร้อมกับแบตเตอรี่1,000มิลลิแอมป์ทั้ง2ตัวนะถือว่าก็เหมือนถอดแบบออกมาเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกคอนเทนต์มานะครับว่าในแพ็กเกจได้อะไรบ้างพร้อมคำเตือนของผมแท้แน่นอน 100% นะครับไม่ต้องห่วงผมว่าไม่จิกขีดไว้เนี่ยเพื่อกัน YouTube แค่นั้นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูในแพ็กเกจกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัว A2 ก่อนใบ QC ใบรันติการ์ดตามมาติดๆกับสายชาร์จ Type C แล้วก็ Users Manual แล้วก็พระเอกของงานครับสวยนะสวยมากน้ำหนักก็ถือว่าโอเคนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอะลอยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดู Mento Nano SAS2 กันบ้างครับขออนุญาตแกะเลยเอาจริงๆก็ไม่ต้องนะแกะนานแล้ว ใบวารันตีการ์ดใบ QC ตามมาติดๆกับสายชาร์จ Type C แล้วก็ User Manual คู่มือการใช้งานผมขออนุญาตนิดนึงนะครับถามว่าทำไมอู๊ดมึงไม่อ่านว่าเฮ้ยมันอะไรยังไง2รุ่นนี้นะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดสเปคเดียวกันเลยเพียงแค่แตกต่างกันบางอย่างแค่นั้นเองเรื่องวัสดุนะฮะผมจะอ่านควบคู่กันไปนะครับปรับได้ตั้งแต่5วัตต์จนถึง30วัตต์นะฮะรับค่าโอห์มต่ำสุดอยู่ที่ 0.3 ถึง 3.0 โอห์มหัวพอร์ตเนี่ยจุดน้ำยา2 ml ไอ้ตัว Z2 วัสดุเป็นซิงค์อะลอยตัว A2 เป็นอลูมิเนียมอะลอยนะฮะแบต
อรี่อึดอยู่ที่ 1,000 มิลลิแอมป์ทุกอย่างเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่วัสดุของตัวเครื่องและก็หน้าตาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆนะครับว่าทั้ง2ตัวนะครับหน้าตามันจะสวยสาดซึ้งสักแค่ไหนเรามาดูกันแบบให้ตาลุกให้ตาวาวกันไปเลยนะครับขอตาลุกหน่อยอุดมาเรามาดูตัว A2 กันก่อนนะครับโอ้โหสวยนะสีนี้สีโดนใจมากสวย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 ด้านหน้าก็จะมีปุ่มบังคับเปิดบังคับปิดอันนี้ระบบไฟแล้วก็มีหน้าจอพลิกมาด้านข้างด้านข้างก็จะมีตัวปรับดูลมและก็ตัวเสียบสายชาร์จที่เป็นไทป์ซีฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรหัวพอร์ตนะฮะ 0.8 โอห์มจุดน้ำยา 2 ml ขั้วเป็นขั้ว2นะฮะแบบนี้เล่นได้2ระบบนะครับระบบเซ็นเซอร์ลมแล้วก็ระบบปุ่มกดนั่นเองเอาต่อไปนะฮะตัว Z2 ตัว Z2 เนี่ยวัสดุจะเป็นซิงค์อลลอยนะฮะสวยมากนะสวยมากด้านหน้านะครับก็จะมีหน้าจอนะครับพลิกไปอีกฝั่งนึงตัวปรับดูลมนะครับแล้วก็ตัวเสียบสายชาร์จแบตที่เป็นไทป์ซีด้านหลังนะฮะปุ่มบังคับเปิดบังคับปิดอยู่ฝั่งนี้นะฮะเพิ่มวัตต์ลดวัตต์อยู่ฝั่งนี้ส่วนหัวพอร์ตนะครับหัวพอร์ตเนี่ยจะมาเป็น 0.8 โอห์มนะฮะใส่เป็นน้ำยาโซนิกนะครับขั้วจะเป็นขั้ว2นะครับตัวนี้เล่นได้2ระบบระบบเซ็นเซอร์ลมแล้วก็ปุ่มกดนะครับก็คือสรุปง่ายๆนะฮะ2ตัวเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะสปอคสเปคความหล่อความแรงมีน้ำจงหน้าจอหัวพุงหัวพอร์ตแตกต่างกันแค่หน้าตาแล้วก็วัสดุนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูหัวพอร์ตกันก่อนนะครับหัวพอร์ตเนี่ยทั้ง2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวใหม่นะครับที่เราสามารถเติมน้ำยาโดยไม่ต้องดึงหัวพอร์ตออกนะฮะ wow. ก็กระจุกยางอยู่ตรงนี้ทั้ง2ตัวเลยนะฮะเวลาเราจะเติมก็ดึงกระจุกยางออกนะฮะแบบนี้แล้วก็เติมได้เลยน้ำยานะฮะที่ผมจะใส่นะครับก็เป็นน้ำยา Wegot นิก50กลิ่นมะม่วงนะฮะลูกตาถลนอีกคลิปนี้2 ml นะครับก็เอาตามสะดวกใส่เข้าไปเลยนะฮะเรียบร้อยเราก็ปิดกระจุกยางปึ๊บนะครับอย่างแรกนะฮะนี่ผมลืมนะครับเราก็ต้องดึงตัวสติ๊กเกอร์ออกด้านล่างก่อนเราจะเติมนะฮะดึงเสร็จเรียบร้อยใส่เสร็จเราก็รอนะครับประมาณ 3-5 นาทีทีนี้เรามาเปิดเครื่องดูกันว่าลักษณะหน้าจอทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาหน้าจอเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่จริงๆก็เหมือนกันนะครับเปิดครับกด5ครั้งครับ1 2 3 4 5ติดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยหน้าจอทั้ง2เครื่องก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบตัวเดียวนะครับเพราะทุกอย่างมันเหมือนกันน่ะกูไม่รู้จะรีวิวทั้ง2ตัวไปทำไมถูกหรือเปล่าหน้าจอบอกชัดเจนนะครับบอกโหมดที่เล่นวัตต์ที่ใช้นะฮะแล้วก็รอบการสูบจำนวนการสูบแล้วก็ค่าโอห์มแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยนะฮะอย่างแรกนะฮะเรามาเข้าโหมดดูก่อนเวลาเข้าโหมดนะฮะเรากด2ครั้ง1 2กด2ครั้งโหมดนะฮะมันก็จะมีอะไรบ้างโหมดแรกโหมด power โหมด power เนี่ยโหมดนี้นะครับมันจะไม่ล็อกวัตต์ตามอัตราของค่าโอห์มนะครับท่านจะใส่หัวพอร์ต 0. จุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 ถ้ามีนะมันปรับได้สุดเลย30วัตต์มันจะไม่ล็อกวัตต์อันนี้คือสำหรับโหมด power ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โหมด power นะฮะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับผมใส่ 0.8 1 2 3ปรับวัตต์นะฮะปรับให้สุดไปเลยนะครับปรับได้เลยนะฮะจนถึง30วัตต์เนี่ยนี่30วัตต์นะฮะแล้วก็วนมาที่5วัตต์โหมดนี้นะฮะผมไม่แนะนำนะครับว่าให้ท่านปรับมั่วซั่วนะฮะเดี๋ยวเวลาคอยมันจะไหม้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะลำบากเอานะครับผมบอกก่อนเลยเพราะเดี๋ยวปวดหัวอีกนะฮะไอโอ๊ตทำไมคอยไหม้ไวจังนะฮะท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับเรามาเข้าโหมดใหม่นะฮะเรากด2ครั้งนะครับเราจะอยู่ที่โหมดสมาร์ทโหมดสมาร์ทโหมดนี้มันจะล็อกวัตต์ตามอัตราของค่าโอห์มนะครับ wow. มาปรับวัตต์กันนะฮะ1 2 3ลองดูนะฮะมันจะปรับสุดแค่กี่วัตต์แค่18วัตต์นะฮะผมดูแล้ว18วัตต์นะครับโอเคนะฮะดังนั้นโหมด power ไม่ล็อกวัตต์โหมดสมาร์ทล็อกวัตต์โอเคเคลียร์1 2ต่อไปนะฮะโหมดธีมโหมดธีมเนี่ยคลิกเข้าไปนะฮะธีมมันก็จะมีให้เลือกอยู่3ธีมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะฮะปรับเอาเลยเอาธีมไหนก็เอาที่สะดวกยาวตีนก็พอนะฮะ1 2ต่อไปพัฟนะครับพัฟก็คือลบจำนวนการสูบนะครับกดแช่ yes ท่านต้องการลบกดแช่ไปมันจะเริ่มนับ1ใหม่นะฮะ2ครั้งเข้าโหมดใหม่ครับ1 2ไลท์Lighting ก็คือระบบไฟด้านบนท่านก็เลือกเอานะครับผมเลือกอันนี้นะลองดูนะครับว่าระบบไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลาเราเวฟครับระบบไฟมันจะวิ่งเป็นแบบนี้นะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับท่านชอบแบบไหนก็ท่านไปปรับเอาเลยนะครับเข้าโหมดใหม่ครับ1 2ต่อไป Color Color นะฮะก็คือสีของหน้าจอนั่นเองท่านชอบสีไหนท่านก็ปรับเอานะฮะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีดำสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงสีไม่หมอกไม่ไหม้สีอะไรก็เอาที่ท่านชอบนะฮะเอาที่ท่านดูอู้ดกูชอบสีอะไรผมชอบสีแดงอยู่แล้วนะฮะเพราะเป็นคนที่อะไรชอบแดงๆผมไม่ชอบดำนะฮะแบบนี้ต่อไป1 2Exit หมดแล้วเรียบร้อยต่อไปนะฮะเรามาดูวิธีการเพิ่มบัตรลดบัตรนะครับเรากด3ครั้งรัวๆนะฮะ1 2 3อันนี้เพิ่มวัตต์ลดวัตต์นะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะฮะท่านจะปรับกี่วัตต์ก็เอาที่สะดวกแต่ดูด้วยนะครับต่อไปเนี่ยเจ้านี่มันสามารถล็อกได้ล็อกเรากด4ครั้งรัวๆกด1 2 3 4นะฮะ4ครั้งเนี่ยไหนอ่ะขึ้น2 1 2 3 4กดรัวๆรูปกุญแจมาแล้วเวลาท่านกดล็อกนะฮะปุ่มกดสูบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดได้นะฮะแต่ท่านสามารถเล่นเป็นระบบเซ็นเซอร์ลมได้
โอเคปลดล็อกไอ้วุฒิปลดล็อกก็เอากุญแจมาดิเออมีกุญแจหรือเปล่ากดล็อกก็4ครั้งนะครับปลดล็อกก็4ครั้งเออมุกอีกมุกอีก1 2 3 4กดรัวๆกุญแจหายแล้วเรียบร้อยทีนี้กดสูบได้นะฮะโอเคครับมีอะไรอีกครับปิดเครื่องครับกด5ครั้งครับ1 2 3 4 5รัวๆแค่นี้เรียบร้อย2ตัวนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดระบบหน้าจอเหมือนกันแตกต่างกันแค่เรื่องหน้าตาแล้วก็วัสดุนะฮะก็สวยนะแล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวก็ถามมาอีกว่าอุ๊ดเอาแล้วทำไมเขาไม่ทำออกมารุ่นเดียวเลยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังที่กล้องหน้าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันบ้านกูไม่มีน้ำยาไอ้โซนิคมาเลยหรือผมมีแต่เมกาจริงผมเป็นคนที่ชอบดูดเมกาผมไม่ชอบดูดโซนิคเอาเป็นว่าเราไปเทสฟิลสูบกันที่กล้องหน้าทั้ง2ตัวครับว่า2ตัวนี้ลีลามันจะเด็ดสักขนาดไหนเราไปกล้องหน้ากันเลยครับป่ะเราได้เห็นกันไปแล้วนะเดี๋ยวมาเทสกันผมใส่เป็นน้ำยาวีก็อตนิก50กลิ่นมะม่วงนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดสมาร์ทเรามาเทสตัว Z2 กันก่อนเราเปิดดูลมหมดเลยตอนนี้วัตต์ที่เซตอยู่ที่18วัตต์มันเซตให้ออโต้นะฮะเรามาดูระบบเซ็นเซอร์ลมกันก่อนว่ามันจะไวสักแค่ไหนมาอุ้ยไวนะระบบเซ็นเซอร์ลมถือว่าทำได้ดีนะฮะอ่ะเรามาดูนะครับตัว A2 กันบ้างตัว A2 นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรูลมหมดนะฮะมีเท่าไหร่เปิดได้หมดมาผมรู้สึกว่าตัว A2 เนี่ยมันตื้อๆนะฮะตื้อๆกว่าตัว Z2 นิดนึงนะแต่ก็ไวเหมือนกันนะฮะโอ้โหเจอนิก50ก็ไปโอ้อารมณ์มาบ่นเลยทีนี้กูขอตัวช่วยเลยอ่ะต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องกลิ่นกันมากนะฮะว่าจะทำได้ดีสักแค่ไหนนะครับสำหรับหัวพอด 0.8 นะครับโอ้โหกินดีใช้ได้เลยนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะฮะอยู่ประมาณระดับ7ระดับ8นะฮะไปถึงกับโอ้โหกินว้าวเรามาดูรสชาติกันบ้างตัวนี้ที่ผมใส่นะฮะมีความหวานอยู่นิดนึงนะฮะมีความหวานอยู่ประมาณระดับ3ระดับ4นะฮะกลางๆประมาณกลางๆประมาณนั้นอ่ะมาความหวานก็โอเคนะครับ wow. ก็ออกรสหวานอยู่ที่ประมาณสักระดับ2ระดับ3นะฮะอาจจะไม่ถึงกลางก็ถือว่าใช้ได้สำหรับหัวพอดนะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยก็คือจากที่ผมใช้มานะฮะแมนโต้นาโน A1 Z1 พวกเนี้ยหัวพอดจะไม่มีปัญหาเรื่องเยิ้มนะฮะแล้วก็เรื่องน้ำยาท่วมคอยน้ำยาขึ้นปากด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับปุ่มกดของ Z2 กันหน่อยว่ากระชากหรือเปล่านะฮะปุ่มกดอยู่ฝั่งขวาเนี่ยกูก็ไม่เคยถนัดเท่าไหร่ดิถือไงอ่ะถือนี้อ่ะเอาโอเคกระชากกว่าระบบเซ็นเซอร์ลม wow. มาดูตัว A2 กันบ้างเราเล่นปุ่มกดนะครับปุ่มกดเนี่ยระดับการจ่ายไฟเนี่ยกระชากกว่าระบบเซ็นเซอร์ลมนะฮะทั้ง2ตัวนะส่วนเรื่องระบบก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เอาตามสะดวกนะครับท่านไหนที่ชอบระบบยังไงหน้าจอแบบไหนธีมแบบไหนท่านก็ไปปรับเอาชอบสีไฟอะไรปรับเอา2รุ่นนี้มี2โหมดที่สำคัญก็คือโหมด Power แล้วก็โหมด Smart นะครับท่านทำความเข้าใจดีๆแล้วท่านจะไม่สับสนคือแค่นั้นเองโหมด Power ไม่ล็อกวัตต์โหมด Smart จะล็อกวัตต์ตามอัตราของค่าโอห์มเดี๋ยวก็ไฮโอ๊ตทำไมกูปรับได้ถึง18วัตต์มันปรับ30วัตต์เองทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะรีวิวกูก็ทำให้มึงก็ไม่ค่อยดูไงให้ตายพระเจ้าจอร์จก็สวยนะฮะส่วนไอ้คำถามนี่เดี๋ยวมีถามอีกแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ทำมารุ่นเดียวคืออย่างนี้นะฮะท่านไหนที่ต้องการความหรูหราท่านจัดตัว Z2 นะฮะท่านไหนนะฮะที่บอกว่าเอาแบบเรียบๆงบน้อยหอยน้อยให้ได้ต่อยอ่ะประมาณนั้นอยากเรียนแต่ไม่กล้าควักหรือว่าอยากเรียนแต่ควักน้อยก็ต้องตัวนี้นะฮะเนี่ยที่เขาทำมานะครับก็คือด้วยเหตุผล2เหตุผลนี้นะฮะท่านก็เลือกเอานะครับเอาตามความเหมาะสมว่าท่านจะสะดวกยังไงจะสะดวกแบบไหนเป็นสำหรับผม2รุ่นนี้ผมคิดว่าธรรมดานะฮะชอบตัวZ2 อยู่แล้วมันดูหรูมันดูอะไรก็ว่ากันไปอ้าวโอเคนะฮะจริงๆเนี่ยเขาให้ผมมาอย่างละตัวแต่ว่ากูก็รับปากแล้วไงไม่มีปัญหานะเดี๋ยวหัวพอดผมเปลี่ยนให้นะแต่ว่าผมเปลี่ยนให้เป็นตัวที่ตัวเก่านะฮะหรือผมให้ตัวนี้ไปด้วยมึงเอาไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมมีตัวเก่าอยู่เดี๋ยวผมให้ตัวเก่าไปด้วยอย่างละอันนะแล้วก็เอาหัวนี้ไปด้วยผมใส่น้ำยาวีก็อตนะฮะโอเคนะเคลียร์หรือว่าเอาหัวใหม่ไปเลยแล้วแต่อารมณ์นะท่านไหนนะฮะที่ชอบนึกถูกอกถูกใจนะฮะสำหรับการรีวิวแบบบ้านๆก้อยอู๊ดปากหมามั่งแซวคนนู้นมั่งแซวคนนี้มั่งแซวคนนั้นมั่งก็ตามสไตล์คอมเมนต์อะไรมาก็ได้เอาที่ท่านสะดวกโอ้กูโจทย์น้ำยานี้50ก็ไปหรือด่าเลยคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมขออย่างเดียวนะครับไม่ต้องอวยช่องผมเพื่ออยากได้ของรางวัลไอ้ประเภทเนี้ยมึงไม่ต้องคอมเมนต์มายังไงมึงก็ไม่ได้นะฮะผมบอกเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยโอ้โหเจอนิก50ก็ไปกูขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะฮะแค่นี้นะครับท่านไหนถูกอกถูกใจก็รบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยดูแล้วช่วยกดด้วยไม่ใช่ดูแล้วผ่านนะฮะกูไหว้ก็เอาดูแล้วกดมันหน่อยใกล้แล้วนะฮะคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ